พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติผ่านการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในตอนหนึ่งถึงการรณรงค์ค่านิยม12ประการว่าต้องการให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีของคนไทยปัจจุบันทุกประเทศในโลกได้เผชิญกับกระแสคลื่นแห่งวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันจนอาจจะหาแก่นสารหาความเป็นตัวตนของตัวเองได้ยากหากเราหลงลืมตัวเองลืมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาติที่บรรพบุรุษได้สร้างมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายทั้งนี้ตนไม่ต้องการให้ใช้จ่ายงบประมาณที่ฟุ่มเฟือยมากเกินความจำเป็นในการรณรงค์ในเรื่องค่านิยมแต่อยากจะให้มีการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสร้างกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ต่างๆให้เข้าใจปลูกฝังลูกหลานนิสิตนักศึกษาผ่านการกระทำให้ได้ให้ซึมซับเข้าไปในวิถีการดำเนินชีวิตทั้งที่บ้านวัดโรงเรียนที่เป็นแหล่งอบรมสั่งสอนให้เยาวชนไทยเป็นทั้งคนดีและคนเก่งรวมไปถึงเรื่องของความซื่อสัตย์ด้วยตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะชาวต่างชาติได้รับรู้รับทราบถึงความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยได้เป็นอย่างดีนะครับปัจจุบันนั้นทุกประเทศในโลกเผชิญกับกระแสคลื่นแห่งวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันจนอาจจะหาแก่นสารหาความเป็นตัวของตัวเองได้ยากหากเราหลงลืมตัวเองลืมประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาติที่บรรพบุรุษของเรานั้นได้สร้างมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีมันก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับผมไม่อยากให้ไปใช้จ่ายงบประมาณที่ฟุ่มเฟือยมากเกินความจำเป็นในการรณรงค์ในเรื่องค่านิยมแต่อยากให้มีการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสร้างกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ต่างๆให้เข้าใจนะครับมันอยู่ในทุกคนอยู่แล้วล่ะเพียงแต่บางเวลาหลงลืมกันไปก็เพียงแต่ไปเตือนเขาไปบอกเขาไม่ใช่หมายความว่าให้ไปท่องให้ได้คงไม่ใช่นะครับคงให้รู้ว่าแต่ละข้อนั้นแต่ละการปฏิบัตินั้นมันจะมีผลดีกับตัวเองอย่างไรกับสังคมอย่างไรพลเอกประยุทธ์ได้ย้ำถึงสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้รวมทั้งภัยหนาวในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะยังคงรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนในวงกว้างรัฐบาลให้ความห่วงใยอย่างต่อเนื่องสั่งการให้แก้ไขช่วยเหลือฟื้นฟูในทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วทั้งนี้ขอให้ประชาชนช่วยกันเดินหน้าประเทศไทยทำให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความสดชื่นแจ่มใสมีพลังกายมีความหวังมีกำลังใจขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวอาสาสมัครที่เสียสละอดทนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้พี่น้องของเราเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพในห่วงปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้รวมทั้งภัยหนาวในภาคเหนือและอีสานยังคงรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับของประชาชนในพื้นที่แล้วก็ทำให้รัฐบาลไม่สบายใจด้วยนะครับมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนในวงกว้างรัฐบาลให้ความห่วงใยอย่างต่อเนื่องสั่งการให้แก้ไขช่วยเหลือฟื้นฟูในทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเยี่ยมเยือนครอบครัวรวมทั้งที่ไปท่องเที่ยวในห่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็จะเดินทางกลับมาทำงานนะครับเริ่มต้นศักราชใหม่ช่วยกันเดินหน้าประเทศไทยทำให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความสดชื่นแจ่มใสมีพลังกายมีความหวังมีกำลังใจนะครับขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวอาสาสมัครที่เสียสละอดทนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้พี่น้องของเรานั้นเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ